หลายๆคนคงเคยได้ยินคำว่า STEM education หรือ STEM ศึกษากันมาบ้างแล้วว่าเป็นการบูรณาการความรู้ทั้ง4วิชาเข้าด้วยกันคือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นการศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติและทำกิจกรรมด้วยตนเองไม่เน้นการท่องจำซึ่งทำให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่างๆเช่นการแก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์การคิดอย่างอิสระ การทำงานเป็นทีมทักษะการสื่อสารทักษะด้านดิจิทัลและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายโรงเรียน Mark for Future ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ที่เด็กจะได้รับจากการบูรณาการของ STEM ทางโรงเรียนจึงนำแนวคิด STEM มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับโรงเรียนของเราที่เป็นโรงเรียนเอกดนตรี Don ree, โดยจะมีชื่อเรียกว่า s t e m m a ซึ่งการเรียนการสอนแบบสเตมมาของโรงเรียน Mark for Future ยังคง4วิชาพื้นฐานของสเตมเอาไว้อยู่แต่เพิ่มวิชาดนตรีและศิละปะเข้าไปบูรณาการร่วมด้วยเด็กๆที่โรงเรียน Mark for Future จะได้บูรณาการความรู้ทั้ง6กลุ่มสาระเข้าด้วยกันคือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์คณิตศาสตร์ร่วมกับวิชาดนตรีและศิละปะในทุกๆวัน ถือเป็นโรงเรียนแห่งแรกในประเทศไทยที่ใช้การเรียนการสอน STEM มากและล่าสุดนี้โรงเรียน Mark for Future ได้นำโครงการอย่าง F1 in School เข้ามาจัดการเรียนรู้ในด้านของ STEM เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบรถแข่ง Formula 1เด็กๆจะได้ทำตั้งแต่ออกแบบวิเคราะห์รวมถึงยังสามารถฟอร์มทีมไปแข่งในระดับประเทศได้อีกด้วย นับว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ Mark for Future นํานำมาให้เด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องของสเตมกันอย่างสนุกสนาน